ยอะมากค่ะมีโรงพยาบาลสนามเยอะมากทุกอำเภอทุกตำบลมีหมดค่ะเพราะว่าไม่ไหวโรงพยาบาลเรือนรับไม่ไหวแล้วอุปกรณ์เหรอคะที่ถ้าที่นี่นะคะค่อนข้างจะดีหน่อยคือเราก็จะประสานงานกับทางอบต.ทางกองทุนนะคะที่เราแบบถ้าต้องการอะไรฉุกเฉินอะไรเงี้ยเราก็จะประสานกันขอได้เลยที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มของคนไข้ยังไม่มีอะไรเลยนะครับนะคะจะไปที่ลพบุรีแล้วก็นครสวรรค์เอาอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปให้พี่ๆเขาต่อสู้กับโควิดจ้ะไปกันเลยเย้ yeah. กระดกขี่ไปขี่มาถังกระดกนะคะลูกเพจถังกระดกมันก็เลยมาแบบมัดใหม่อีกทีนึงก่อนอะรถก่อนเขาดีนะแต่เราอะมัดเชือกไม่ดีเกียร์แน่นเนาะหมายถึงเชือกเหรอด้วยนึงกางเกงอะฝืนนะดูมันฝืนนะตรงนี้เลยไหมเราเปลี่ยนชุดเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเพราะว่าเป็นจอดได้คันเดียวนะไม่สองคันงั้นเขาต้องจอดริมถนนนะเออจอดริมถนนน่าจะไม่มีปัญหาพี่ตู่กลับมาแล้วก็มาเปลี่ยนชุดกันตรงนี้ได้จ้าจ้าสถานการณ์อุปกรณ์ล่ะครับพี่อุปกรณ์เหรอคะที่ถ้าที่นี่นะคะค่อนข้างจะดีหน่อยคือเราก็จะประสานงานกับทางอบต.ทางกองทุนนะคะที่เราแบบถ้าต้องการอะไรฉุกเฉินอะไรเงี้ยเราก็จะประสานกันขอได้เลยอะไรเงี้ย
อย่างที่ทำอันนี้ค่ะคือใช้เวลาไม่กี่วันได้เท่านี้คือแบบนายกช่วยเต็มที่เลยนะคะแต่ก็ยังขาดเครื่องนอนเตียงที่นอนหมอนมุ้งผ้าห่มของคนไข้ยังไม่มีอะไรเลยโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดตอนนี้อีจันขนมาให้ด้วยนะคะนี้3ทุ่ม13นาทีเราถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแหลมแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้เนื่องจากของเราอ่ะมีคลัสเตอร์จากทั้งโรงงานแล้วก็จากที่ว่าจากกรุงเทพนะคะขอกลับมาอยู่ในพื้นที่เนี่ยหลายจำนวนมากนะคะตอนนี้ก็เกือบ 5,000 แล้วค่ะ 5,000 แล้วยอดนะคะวันนี้จังหวัดเหรอค่ะทั้งจังหวัดแต่ว่าที่นี่เฉียวใช้เวลานี้ก็เต็มสนามโรงพยาบาลสนาม3ที่ใช่เต็มหมดเลยเต็มค่ะล้นค่ะเพราะว่ามีแต่คนจะขออะไรเนี่ยที่ว่ากับภูมิลำเนาอ่ะค่ะกับภูมิลำเนาเยอะมากเลยแล้วคนไข้ผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่เนี่ยมีมั้ยมีค่ะมีค่ะมีค่ะตอนนี้กำลังขึ้นเลยค่ะกำลังขาขึ้นกำลังขาขึ้นเลยไม่รู้ว่าช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะเต็มใจช่วยมากๆนะคะปิดจ๊อบจ้ะเดี๋ยวได้กลับถึงกรุงเทพเที่ยงคืนพอดีเริ่มเที่ยงวันจบเที่ยงคืนเลย